สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกครับเป็นการพบกันระหว่างทีมสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับทีมอันดับที่7ของตารางคะแนนครับปัจจุบันแข่งไป24นัดมีอยู่39คะแนนครับเปิดสนามสิงห์สเตเดียมพบกับโปลิสเทโล FC ทีมอันดับที่10ครับรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มที่เจ้าถิ่นอย่างสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับวันนี้มาในระบบ 3-4-3 นะครับกับส่วนทางฝั่งของโปลิสเทโล FC ครับโค้ชรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชควันนี้ก็จัดระบบ 3-4-3 เหมือนกันนะครับเอาละครับผู้ตัดสินณัฐีชูสุวรรณครับเป่านกหวีดเริ่มทำการแข่งขันครับโดยในครึ่งเวลาแรกนะครับสิงห์เชียงรายเจ้าบ้ามาในเสื้อสีส้มกางเกงสีดำครับจะบุกจากซ้ายไปขวาส่วนโปลิสเทโลครับเสื้อสีน้ำเงินกางเกงสีขาวนะครับจะแต้มในตามหลังอันดับ3อย่างการท่าเรืออยู่ถึง9คะแนนครับจังหวะนี้ลุยขึ้นมาด้านข้างอาเตะสกัดแล้วยิงจังหวะนี้ติดแขนผู้ตัดสินยังไงเรียบร้อยเลยครับเป่าให้เป็นจุดโทษของสิงห์เชียงรายครับแล้วแจกใบเหลืองด้วยครับคอนแดฮีโอ้โหยังไม่ต้องขอดู VAR เลยครับลูกนี้นี่ผู้ตัดสินอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุครับแล้วก็ชี้ไปเป็นจุดโทษครับเจ้าตัวก็ไม่ได้โต้เถียงอะไรนะครับก็น่าจะรู้ว่าโดนจริงๆแหละครับโอ้จังหวะมันชัดจริงๆครับแล้วแขนนี่ไม่ได้แนบลำตัวด้วยครับลูกยิงของชัยวัฒน์ครับไปโดนแขนของคอนแดฮีครับยังไม่ถึง5นาทีดีครับสิงห์เชียงรายลุ้นขึ้นนำเลยครับเอาเลยครับบิลวิ่งเข้ามาแล้วยิงจังหวะนี้โอ้โหเสียบมุมเลยครับ1ประตูต่อ0ครับสิงห์เชียงรายออกนำไปแล้วโอ้นำเร็วครับแล้วก็เป็นจังหวะเสียสมาธิของแนวรับของโปลิสเทโลนะครับบิลโรซิมาครับไม่พลาดครับนี่ท่าเก่งครับแม่ดูครับวิ่งซอยเท้ามาแล้วแปรเลยเลยครับเสียบมุมครับแม่จังหวะนี้ประสิทธิ์พุ่งถูกทางด้วยครับแต่ว่าไปไม่ทันครับโอ้ยิงอย่างนี้ก็หมดสิทธิ์รับแล้วครับเพราะว่ามุมดิกเลยครับแล้วก็ยิงเล่นทางนะครับแต่ว่าโอ้โหดูหลอกด้วยสายตาด้วยครับเอาเลยครับมาลุ้นจังหวะฟรีคิกของโปลิสเทโลครับกนกพลครับจังหวะนี้เปิดเข้ามาแล้วเตียโก้ได้มงชนคานครับโอ้จัดสามกับดราแกนยิงลูกนี้แม่มันข้ามคานออกไปโอ้เกือบได้ลุ้นตีเสมอเหมือนกันครับโอ้ดักกันบ็อกซ์โควิดก็ซ้ำไม่ดีอันนี้ชูราป้าก็เสียดายครับนี่ดูภาพช้าครับเปิดมาในกรอบเขตโทษแล้วมงครับชูราป้าแม่น้ำหนักมันไปหล่นตรงคานครับออกมาทางขวาครับวสันต์กลับไปพิธีวัตรสนุกกรานจังหวะนี้ว่างเลยครับมองไกลแล้วหยอดมาให้กับบิลมงได้ด้วยครับแล้วแม่มันเบาไปหน่อยครับประสิทธิ์รับไว้ได้โอ้จังหวะเกมบุกของสิงห์เชียงรายนี่น่ากลัวนะครับขึ้นมาแต่ละทีนี่ได้ลุ้นตลอดครับหยอดลูกนี้วิ่งฉีกไปหม่งเลยนะครับบิลแต่ว่ามันหม่งไม่ถนัดแล้วเลยครับบอลมันมาย้อนหลังไปหน่อยณัฐพลเล่นกับดราแกนคืนไปเอาเลยครับมีพื้นที่ครับณัฐพลขึ้นมาตั้งป้อมแล้วเปิดมาจังหวะนี้มันลึกไปถึงสรานนท์ครับเป่านี่ก็อยู่ที่ชูราป้านะครับแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยเปิดมาเนี่ยมันลึกเกินไปนะครับเนี่ยดูภาพช้านะครับพยายามมองแล้วครับแล้วก็เปิดเข้ามาเสาแรกครับแต่ว่าลูกนี้มันลึกเกินไปนะครับโดนคว้าไว้ได้นะครับทุ่มมาจังหวะนี้บ่งแย่งกันอยู่แล้วบอลเป็นของเชียงรายอีกแล้วครับหยอดยาวขึ้นหน้ามาอ้าวจังหวะนี้ปล่อยบอลครับแล้วบิลโรซิมาได้บอลไม่มีธงด้วยเคาะกับหลังมาจังหวะนี้แล้วแป้เข้ามือครับไม่แรงครับลูกนี้พิธีวัตรได้จังหวะยิงแล้วครับวิทิวัฒน์สุจิตธรรมกุลครับค่อยๆเคาะต่อบอลกันครับไหลเข้ามาข้างในพักบอลได้ครับบิลแล้วลองยิงลูกนี้ฟิลิปเป้แม่ข้ามคานครับต้องบอกว่าโอกาสมาเรื่อยๆเลยครับสิงห์เชียงรายครับฤดูกาลนี้เขายังทำประตูไม่ได้เลยนะครับสำหรับฟิลิปเป้ครับตั้งแต่อยู่เล็กแรกกับสุพรรณบุรีครับจนย้ายมาอยู่สิงห์เชียงรายก็ยังยิงไม่ได้ครับเปิดยาวขึ้นมาครับประสิทธิ์พดุงโชคเตียโก้มงเช็ดมาลูกนี้จะให้กับลีซออาเตียโก้ถึงก่อนหลบมา1คนเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้ยังเซฟไม่ได้ครับสารานนท์โอ้จังหวะยิงของชูราป้าครับแม่ลูกนี้มันคือน้ำมุมมันได้แล้วนะครับแต่ว่าน้ำหนักมันไม่ได้ครับนี่นะครับเดี๋ยวดูภาพช้านะครับแต่สวยแล้วครับหลอกไป1ทีแล้วก็เปี้ยงครับโอ้โหแต่ว่าเบาเกินไปครับสหวุฒิอินแป้นเสียเหลี่ยมเลยครับแต่ว่าลูกยิงของชูราป้าก็ยังไม่ผ่านมือสารานนท์นะครับกำแพงเนี่ยเรียกไว้3คนนะครับสิงห์เชียงรายอัตพลเปิดมาลูกนี้ยังออกมารับไว้ได้ครับสารานนท์แหมขวาหนึบเลยครับแล้วจะออกบอลเร็วมีโดนขวานิดนึงครับ
นี่ครับลูกเปิดของณัฐพลครับครอสมากดดันได้ดีแล้วครับแต่ว่าต้องชมสารานนท์ครับอ่านขาดเลยครับจังหวะนี้ดราแกนบอสโควิดครับจะเตะมุมลูกนี้โถตีโก้กับบินเนอร์นี่ฟัดกันสนุกข้างในเลยครับดราแกนเปิดมาจังหวะนี้แล้วได้มงด้วยครับแต่ว่ามันไม่เข้ากรอบครับโอ้ไอแซคฮอนนี่ครับจังหวะนี้เกือบตีเสมอครับแต่ว่ามันผิดเหลี่ยมครับมงลูกนี้ไม่เต็มศีรษะนะครับจังหวะขึ้นมงนี่มีเบียดกับธนศักดิ์คู่เดิมเลยครับค่อยๆพาบอลขึ้นมาแต่ไม่มีตัวจ่ายครับแล้วผู้ตัดสินนาทีชูสุวรรณครับก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันในช่วงครึ่งแรกครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเจ้าบ้านครับยังนำโปลิสเทโลอยู่1ประตูต่อ0ครับเอาละครับผู้ตัดสินนาทีชูสุวรรณครับเป่านกหวีดให้สัญญาเริ่มครึ่งหลังครับโดยครึ่งเวลาหลังนะครับสิงห์เชียงรายเจ้าบ้านในเสื้อสีส้มนะครับจะบุกจากขวาไปซ้ายครับไอแซคฮอนนี่ครับมาถึงธีรเทพเอาเลยครับธีรเทพจ่ายขึ้นไปข้างหน้าได้เปิดมาลูกนี้จะให้กับเตียโก้ได้หม่งด้วยครับแล้วเสียบเลยครับโอ้โหสามเหลี่ยมเลยครับเตียโก้ชูลาป้า1ประตูต่อ1แล้วครับสุดยอดครับลูกนี้ต้องบอกว่าโอ้โหทีเด็ดจากลูกกลางอากาศเลยครับลูกครอสมาลูกนี้ของสนุกกรานนะครับทางด้านของสัญชัยครับสัญชัยเปิดมาแล้วหูยเสียบใต้คาเลยครับอ้าวแล้วมีเช็ค VR หรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องดูครับว่ามีจังหวะอะไรครับเดี๋ยวจะเช็คออฟไซด์หรือเปล่าครับจังหวะครอสมาของสัญชัยครับเดี๋ยวดูในไลน์แล้วผู้สีว่าไงอ้าวโผล่มือแบบนี้ยังไงครับเนี่ยไม่ให้ครับออฟไซด์ครับไม่ได้ครับโอ้โหโปลิสเทโลยังนำอยู่1ประตูต่อ0ครับโอ้เฮเกอร์ครับชุลป้าครับเปิดใหม่ของดราแกนแล้วบอลไม่ได้มงนาเขตโทษรีซอยิงยัดเข้ามาบอลฉลับแล้วสกัดออกมาได้ครับสิงห์เชียงรายเอาลูกนี้ไปเข้าทางเทโลอีกครั้งนึงเฉลิมศักดิ์ได้ยิงติดบล็อกธีรเทพครับวิ่งมาเอาบอลเปิดใหม่ไม่ผ่านครับแม่สกัดเตะทิ้งออกมาเลยครับสิงห์เชียงรายสิทธิโชคมาที่ควอนเดฮีครับจ่ายยัดเข้ามาโอ้ทำชิงกันสวยเลยครับดราแกนหน้าเขตโทษดราแกนแล้วลงยิงลูกนี้เบาเกินไปหน่อยครับตรงตัวสารานนท์เบาหงเลยครับโอ้โหดูดินี่จังหวะลากเข้ามาแล้วแตะโอ้โหแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยมันก็ตรงตัวด้วยครับต่อให้แรงก็ไม่น่าจะผ่านมือเลยครับพุ่มเข้ามาที่เตียโก้เตียโก้จับบอลไม่ดีแต่ว่าบอลยังไปเข้าเท้านัทพลตั้งป้อมแล้วเปิดลูกนี้ได้มงด้วยเสาแรกโอ้โหยังติดเซฟสารานนท์ครับโอ้จังหวะบ่งของรีซอครับธีรเทพเนี่ยดูภาพช้าครับเปิดโค้งเข้าไปที่เสาแรกแล้วบ่งลูกนี้ตรงตัวเฉยครับโอ้โหเทคตัวสะบัดสวยแล้วครับธีรเทพแต่ว่าคนนี้เยี่ยมกว่าครับสารานนท์ครับหน้าเขตโทษเป็นของโปลิสเทโลครับจังหวะนี้เก็บได้ที่ธีรเทพไหลมาให้กับดราแกนดราแกนสปีดเริ่มไม่ค่อยมีแล้วครับแต่ว่าเก็บได้ที่เตียโก้ไหลมาเอาเลยครับมีพื้นที่สุพจน์กระชากจี้เข้าเขตโทษแล้วสุพจน์ตั้งป้อมแล้วยิงลูกนี้ชนเสาออกครับไม่ได้ประตูครับสุพจน์กองหลังเนี่ยก็คิดว่าอาจจะเปิดหรือเปล่าครับเปิดมุมกว้างครับแล้วสุพจน์มีจังหวะเนี่ยครับดูภาพช้าแล้วก็สับเลยครับชนเสาครับโอ้โหตะบันเต็มข้อเลยครับสุพจน์จดจำครับลูกนี้แต่ว่ามันเสาเหลี่ยมนอกครับดราแกนบอสโควิดครับเปิดมาลูกนี้เอาลุยชาจอดจ่อเลยครับข้ามคานโอ้โหไอแซคฮอนนี่ครับเสียดายเลยครับเจ้าตัวโอ้ไม่ถึง5หลาครับพลาดเฉยครับลูกนี้เนี่ยดูภาพช้าครับไปไหนกันหมดครับลูกนี้ให้วิ่งสอดมาคนเดียวแล้วแปะโอ้โหมันงัดใต้บอลครับโอ้โหธนศักดิ์ครับประกบอยู่ดีๆแล้วปล่อยให้ฮอนนี่วิ่งอ้อมหลังไปยิงครับประสานจ่ายขนานเส้นมาอ้าวหลุดเลยครับลูกนี้ขึ้นมาทางขวาข้างในมีบิลจ่ายมาลงนี้ได้ยิงอัครวินแล้วเรียบร้อย2ประตูต่อ0ครับอัครวินสวัสดีโอ้ต้องบอกว่าลูกนี้เนี่ยเป็นจังหวะยิงเน่งๆครับเป็นเกมสวนกลับนะครับและนี่ครับโปลิสเทโลทำไม่ได้โดนลงโทษทันทีครับต้องเช็คอะไรไหมครับจังหวะนี้ครับขึ้นมาเนี่ย 2-3 คนเท่านั้นครับเปิดมาลูกนี้ดีมากครับแล้วอัครวินโอ้โหแปรลูกนี้ไม่ต้องเซฟเลยครับประสิทธิ์บอกมองอย่างเดียวครับไปไม่ทันครับเพราะว่าโอ้อัครวินแกกดแบบง้างมาจากบ้านเลยครับแล้วแปะเต็มข้อเลยครับตามไป 2-0 แล้วครับนาทีมา88นะครับอัครวินสวัสดีประสิทธิ์เปิดยาวขึ้นมายังติดพิธีวัฒน์ครับสกัดมาลูกนี้
ปล่อยออกข้างไปแล้วผู้ตัดสินครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับก็เป็นอันว่าสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเอาชนะโปลิสเทโร FC ไป2ประตูต่อ0ครับเซนฟุตบอล